สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับคือผมอยากจะมาระบายความในใจนะครับคนที่ผมเชื่อใจที่สุดนะครับเป็น FC ช่องผมนี่แหละคือตอนแรกผมไม่รู้จักเลยนะครับแต่พอมันผิดที่ผมเองอ่ะผมไม่น่าแอดไปนะครับนั่นแหละเข้าเรื่องกันเลยเมื่อวานนะครับผมโดน FC คนนี้แหละด่านะครับผมไม่รู้เลยว่าผมผิดอะไรนะครับผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมผิดอะไรผมยังไม่ได้ด่าเลยนะครับเอาเป็นว่าผมขอโทษแล้วกันนะครับในสิ่งที่ผมยังไม่รู้เลยว่าผมทำอะไรลงไปนะครับจริงๆนะผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคนผู้ติดตามหรือ FC ผมก็ไม่ได้มากมายอะไรหรอกคนดูผมจริงๆก็ไม่ถึง100ด้วยซ้ำนะครับผมเสียใจอะครับโอ้ยน้ำเย็นไอ้สัตว์ตาบอดแล้วมั้งไอ้เหี้ยเอาเป็นว่าผมเสียใจนะครับผมขอโทษเลยกันในสิ่งที่ผมยังไม่รู้เลยว่าผมทำอะไรลงไปนะครับก็ขอโทษแล้วกันนะครับหวังว่าจะไม่มีแบบนี้อีกนะครับนะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องคลิปด้วยนะครับผมคุณเพื่อนๆอยากให้ผมทำคลิปแบบไหนครับคือมี2ประเภทครับประเภทที่1ก็คือเกมครับประเภทที่2ก็คือวีล็อกทำเที่ยวอะไรแบบเที่ยวทำฟรีไฟร์ชีวิตจริงหรือว่า PUBG ชีวิตจริงอะไรพวกนี้ก็นะครับผมก็จะมีโหวตใต้ล่างคอมเมนต์นี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปเม้นไว้นะครับเม้นไหนที่ยอดไลค์สูงสุดผมก็จะเลือกอันนั้นนะครับก็มันจะเป็นคอนเทนต์นะครับว่าผมจะเลิกเล่นเกมหรือว่าผมจะหันกลับมาทำวีล็อกนะครับก็อยู่ที่เพื่อนๆ นะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะให้ความสนใจนะครับก็ผมคิดไว้แล้วล่ะว่าอาชีพนี้มันคงจะไม่ใช่อาชีพที่ผมทำได้อะครับคือตอนนี้ผมท้อมากเลยครับผมไม่มีสคริปต์ไม่มีอะไรในตอนนี้เรื่องจากเมื่อวานนี้ผมคิดมากมากนะครับอยู่ดีๆแบบคือคนที่เชื่อใจครับเชื่อใจมากที่สุดกับโดนด่าครับผมไม่รู้ว่าเขาโกรธอะไรเอาเป็นว่าผมขอโทษแล้วพออย่าลืมไปโหวตกันนะครับเจอกันคลิปใหม่ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า